白兔咪咪。เจ้าโจสิ่งที่เราเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะนายสงสัยอะไรหรือเปล่าก็สงสัยสงสัยว่าเมื่อไหร่จะพักเที่ยงหิวข้าวเฮ้ยไม่ใช่ก็เรื่องที่บึงน้ำต้องคำสาปนั่นไงหลังจากนั้นมาก็ไม่มีข่าวลือเรื่องปีศาจใต้น้ำนั่นอีกเลยนะนายว่าจริงหรือเปล่าที่ฟูมิเอะน่ะจัดการไปแล้วจริงๆก็ไม่รู้สิวันนี้อยากกินลาบหน้านายรู้ไหมวันก่อนเราไปโรงพยาบาลจิตเวชมาก็ว่าอยู่ดูท่าทางน่าจะไปตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เราไม่ได้ไปหาหมอเราไปเจอคนคนนึงมานี่นายจำฆาตกรที่ฆ่าคนฝังศพใต้ต้นไทรหลังโรงเรียนได้หรือเปล่าจำได้แล้วเออใช่ไหมจำได้แล้วว่าป่าร้านบาดนาไม่อยู่เอ้ยกินเลยเดี๋ยวสิเจ้าโจนี่นายฟังเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะฟังเราไปเจอกับฆาตกรคนนั้นมาแหละแต่หน้าแปลกมากเลยนะฆาตกรคนนั้นน่ะไม่ยอมคุยเรื่องฟูมิเอะกับเราแต่กลับเรียกอีกคนให้มาเจอเราแทนตอนแรกเราก็สงสัยนะว่าจะให้เราเจอกับใครแต่พอเห็นหน้าเท่านั้นแหละเราต้องอึ้งเลยฮะอย่าบอกนะว่าอึ้งเพราะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะก็คือคนไข้จิตเวชเหมือนกันกับฆาตกรนั่นแหละคนคนนั้นน่ะหน้าตาน่ากลัวมากโอ้โหเรานี่ขนลุกเลยอะปวดขี้เออเขาบอกกับเราว่าเรื่องของฟูมิเอะเนี่ยเขาเนี่ยรู้ดีที่สุดเลยแหละเขาคืออดีตอาจารย์ที่เคยสอนฟูมิเอะที่โรงเรียนเดิมตอนนั้นน่ะฟูมิเอะกับเพื่อนๆทำกิจกรรมวิชาพละแต่แล้วเมื่อครูใช้ให้ฟูมิเอะไปเอาลูกบาสในโรงยิมฟูมิเอะก็เดินเข้าไปในห้องนั้นเพียงลำพังและไม่กลับมาอีกเลยเฮ้ยน่ากลัวเมื่อครูตามเข้าไปดูก็พบศพฟูมิเอะถูกฆ่าหมกอยู่ในห้องเก็บของในโรงยิมเฮ้ยด้วยความที่ครูกลัวมากว่าจะถูกไล่ออกใช่ปะพอมีนักเรียนตายในคาบเรียนของเขาเขาจึงตัดสินใจเอาศพไปซ่อนเรื่องนั้นน่ะไม่มีใครรู้เลยแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนิทอะไรกับฟูมิเอะอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครถามหาแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นครูคนเนี้ยก็กลับพบว่าฟูมิเอะมาเรียนตามปกติเขาตกใจมากทั้งที่นักเรียนคนอื่นน่ะก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยเมื่อทุกคนกลับกันหมดแล้วครูจึงเรียกฟูมิเอะเข้าไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟูมิเอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ครูกับเผลอพูดเรื่องที่ตัวเองเนี่ยแอบเอาศพไปซ่อนออกไปเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจัดการฆ่าปิดปากฟูมิเอะซะเพราะกลัวว่าฟูมิเอะเนี่ยจะไปฟ้องตำรวจเรื่องที่เขาทำนะสิแล้วยังไงต่อแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นฟูมิเอะก็มาเรียนตามปกติครูคนเนี้ยก็เริ่มจัดการสืบเรื่องราวของฟูมิเอะจนพบว่านักเรียนคนเนี้ยย้ายโรงเรียนมาหลายครั้งแล้วและทุกๆครั้งจะมีคนเป็นบ้าไปมากมายบางก็พูดว่าต้องกำจัดฟูมิเอะก่อนที่จะทำลายโลกบางก็พูดว่าฟูมิเอะคือปีศาจที่จะมากำจัดมนุษยชาติโอ้ยบ้านะนี่มันก็เวอร์ไปแล้วครูคนนั้นน่ะยังทิ้งท้ายอีกว่าระวังให้ดีรู้ตัวอีกทีสุดท้ายพวกเธอจะกลายเป็นฆาตกรอ้วอ้วเนี่ยเขาคุยอะไรกันเหรอจะอุ้ยฟูมิเอะก็เศร้าลิ้นนะสิคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฆาตกรอะไรไร้สาระสงสัยเมื่อคืนนอนน้อยวันนี้ไปกินลาบหน้ากันไหมอะไม่เป็นไรเกณฑ์เสียเกณฑ์เสียเกณฑ์ที่ไหนเหรอที่บ้านเราเฮ้ยเราไม่ว่างนะไปไม่ได้อ้าวทำไมล่ะหางานเศร้าจูไปไหมไปสิอยากกินลาบหน้าเศร้าจูก็ไม่ว่างไม่ใช่เหรอฮะเศร้าจูต้องมาช่วยเราทำการบ้านเนี่ยวันนี้การบ้านเยอะใช่ปะอะไรกันเราไม่เห็นรู้เลยว่ามีการบ้านงานก็ไปทำด้วยซิฟูมิเอะเราว่าเดี๋ยวนายค่อยมาล้อลอกพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะก็ได้เลิกเรียนแล้วเรากับเจ้าจูกลับก่อนนะเอางั้นเหรอก็ได้บายเซาลินนายเป็นอะไรของนายวันนี้ไม่มีการบ้านสักหน่อยเอานะเจ้าจูนายกลับไปก่อนเลยไปทำไมล่ะแล้วนายจะไปไหนเราเนี่ยจะสะกดรอยตามฟูมิเอะอยากดูให้แน่ใจอะไรบางอย่างเนี่ยอยากตัดใจเธอเอามาเธออยากเชือดเนื้อเอาเกลือมาทาทำกับฉันแซบแซงเป็นความแค้นเลยมาอยากจะฆ่าให้ตายเพลงเพราะไหมอะซังลิงเอ้ยนายรู้ได้ยังไงอะว่าเรากำลังแอบตามนายมาอยู่อะเอ้า
อาปามเหรอนึกว่ามาส่งเรากลับบ้านเข้ามากินราดหน้าในบ้านเราก่อนสินายๆๆอย่ามาล่อลวงซะให้ยากเลยนายจะหลอกพวกเรามาทำอะไรก็พูดมาเลยดีกว่าฟูมิเอะอะไรอ่ะหลอกตอนไหนนี่ก็พูดความจริงตลอดไม่เคยโกหกเลยนะเนี่ยสงสัยจนนอนน้อยจริงๆเออกลับบ้านไปนอนนะนายอ่ะบายอ้าวไปอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเฮ้ยสงสัยต้องกลับบ้านมือเปล่าอีกแล้วนายเป็นใครเนี่ย